สวัสดีครับแฟนๆช่องเพชรพลอยชาแนลนะครับวันนี้ครับผมแซมพนมกรนะครับจะพาทุกๆคนนะครับมาเรียกว่ามารู้จักกับสุนัขที่ฝึกนะครับเรียกว่าสถาบันที่ฝึกสุนัขเคนายนะครับซึ่งสุนัขเคนายเนี่ยวิธีการฝึกก็จะไม่เหมือนกับการฝึกสุนัขธรรมดาเพราะว่าสุนัขเคนายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการฝึกเพื่อยุทธวิธีนะครับอย่างเช่นสุนัขที่ไปกู้ภัยจำได้ไหมครับที่มีสุนัขเจ้าเซียร่าเจ้าซาฮารานะครับไปช่วยในการกู้ภัยนะครับกู้ชีพนะครับที่เหตุเกิดที่แผ่นดินไหวที่ประเทศตุรกีกับซีเรียนะครับเป็นสุนัขของไทยนะครับไป2ตัวอันนั้นก็เป็นหนึ่งในการฝึกเคนายเหมือนกันนะครับซึ่งการฝึกเคนายเนี่ยมีหลายอย่างมีทั้งกู้ภัยมีทั้งอารักขานะครับหรือว่ามีทั้งดมสารเสพติดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีหลายประเภทซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันนะครับว่าวิธีการฝึกสุนัขเคนายเนี่ยมีรายละเอียดเป็นยังไงกันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะได้พูดคุยนะครับกับครูฝึก2ท่านนะครับท่านแรกนั่นคือนาวาอากาศตรีนะครับปรีชามีโตนะครับหรือว่าพี่ตีนั่นเองนะครับส่วนอีก1คนนะครับนั่นก็คือพันจ่าอากาศเอกนิสิตคุ้มจันนะครับหรือว่าคุณครูบอลซึ่งคุณครูบอลเนี่ยผมเคยคุยกับเขามาแล้วนะครับใน EP ที่3นะครับเป็นครูฝึกด้วยนะครับวันนี้จะได้คุยกับทั้ง2คนเลยนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่กองร้อยสุนัขทหารอากาศดอนเมืองเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณครูฝึกทั้ง2ท่านเลยครับนั่นคือพี่ตีกับครูบอลไปกันเลยครับไปแล้วนี่ครับโอ้โหครูฝึกทั้ง2ท่านนั่งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วสวัสดีครับขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะครับนะฮะพี่ตีนะครับนะฮะแล้วก็คุณครูบอลครับอันนี้เราเคยเจอกันแล้วนะที่โรงเรียนนาคินใช่ไหมใช่ครับโอเคครับวันนี้เจอกันอีกรอบนึงก่อนอื่นเลยครับทั้ง2ท่านแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมนาวากาศตรีปรีชามีโตชื่อเล่นชื่อตีครับครับผมหน้าที่ดูแลน้องๆที่อยู่ในหน่วยงานที่สังกัดของกองทัพอากาศการใช้สุนัขทหารหรือว่าในการฝึกสุนัขของชมรมที่ดอนเมืองครับโอเคครับครูบอลครับครูบอลอีกทีนึงผมพันจากเองนิสิตคุ้มจันนะครับครูบอลนะครับก็เป็นครูฝึกนะครับสุนัขทหารอยู่ที่กองทัพอากาศที่นี่โอเคก็คือจริงๆแล้วครูก็มีโรงเรียนด้วยมีครับมีของตัวเองด้วยเสื้อสวยนะวันนี้นะใช่ครับนี่อะไรฮะนี่อันนี้คืออะไรครับสุนัขอาหารครับอาหารอาหารของสุนัขอาหารของสุนัขโอ้ยชื่ออะไรเนี่ยโอลิชโอ้โหรวยนะเนี่ยใช่ครับอุ๊ยคนทำต้องรวยสิเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวโอเคครับโอเคครับคุณครับได้ครับว่าเป็นสุนัขเป็นอาหารสุนัขของคุณด้วยโอเคครับอันนี้ผมถามก่อนเรื่องเคนายเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยให้ความรู้หน่อยว่าการฝึกสุนัขเคนายจริงๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับครับการฝึกสุนัขเคนายนี่ก็คือเป็นนามเรียกขานของหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่นำสุนัขมาใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1กับครั้งที่2ครับที่มาใช้ที่ในจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุดรราชธานีนะครับก็เป็นนามเรียกขานตั้งแต่รุ่นสงครามมาแล้วก็ของทหารอากาศเราได้นำมาใช้สืบเนื่องจากหลังสงครามโลกแล้วนะครับก็ได้มาใช้ในหน่วยงานในการเฝ้าหน่วยงานตำบลที่ตั้งที่สำคัญของหน่วยทางราชการเพื่อใช้งานในการป้องปรามและก็ใช้ขีดความสามารถของสุนัขในแต่ละหน้าที่แต่ละตัวครับผมครับครับครับผมตัวเคนี่ย่อมาจากอะไรพี่เคก็คือก็เป็นคำว่าคล้ายๆคิงครับอ๋อโอเคกูบอลเสริมได้นะเคหรือคิงหรือว่าตัว C ของอเมริกาจะแปลเป็นความหมายเป็นตัว K ครับแปลว่าคานายอ๋อคานายโอเคทีนี้ K9 เนี่ยมันมีน่าจะหลายอย่างถูกไหมใช่ครับมีหลายอย่างแปลว่าฝึกเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปแล้วฝึกสุนัขตัวนี้เพื่อไปดมสารเสพติดอันนี้ก็อยู่ใน K9 ป่ะอยู่ใน K9 ถ้าฝึกไปกู้ภัยเหมือนน้องเซียร่าซาฮาร่าที่กำลังไปที่กลับมาแล้วเนี่ยครับน้องเก่งมากเลยนะครับน้องเก่งมากนั่นน่ะก็คือก็เป็นหนึ่งในการฝึกเคนายถูกไหมฮะมาคือเพื่อกู้ภัยเหมือนกันใช่ครับแล้วก็เพื่ออารักขาหรือเพื่อต่อสู้ก็เคนายเหมือนกันแล้วมีอะไรไหมฮะส่วนคำมาผมจะเรียกว่าจะชี้แจงให้ฟังนะครับง่ายๆเลยเคนายเนี่ยเป็นสุนัขที่ใช้ทางยุทธวิธีครับเลยมีคำว่าเคนายมีนามสกุลว่าเคนายครับนะครับซึ่งจะสุนัขเช่นสุนัขสวัสดี2ขาแกล้งตายอันนี้ไม่ใช่เคนายนะสุนัขปรับพฤติกรรมตามบ้านไม่ใช่เคนายเคนายต้องเป็นสุนัขที่ทางราชการหรือยุทธวิธีในการเขาเรียกในการใช้ป้องกันประเทศสุนัขทหารหรือป้องกันหรือช่วยมนุษย์เขาเรียกว่าเคนายมีภารกิจที่ต้องไปทำใช่ครับเคนายเนี่ยสุนัขเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าป้องกันนะครับเป็นการป้องกันมนุษย์
ได้ดีมันก็มีความผูกพันกับมนุษย์นะครับก็เลยนำสุนัขมาใช้แล้วเป็นสิ่งที่ไม่มีอุปกรณ์ไหนที่จะมาทดแทนได้หรือมีความพิเศษเท่าของเขาครับนะครับก็จะแยกไปเช่นสุนัขยามยามสายตรวจลาดตระเวนสะกดรอยหรืออะไรก็ตามต่างๆแต่ละหน้าที่ไปรวมถึงเรสคิวที่น้องเซียร่าซาร่าไปปฏิบัติหน้าที่มานั่นก็คืออยู่ในเคคำว่าเคไนน์แต่ส่วนมากถ้าเป็นนอกเหนือจากนี้จะไม่ใช่บอกได้เลยว่าจะไม่ใช่เขาก็เห็นเอาไปใช้กันเดี๋ยวก็โรงเรียนฝึกสุนัขนี้บอกเคไนน์ชั้นเคไนน์เคไนน์แท้หรือเปล่าหรือฝึกแบบเคไนน์จริงๆหรือเปล่านี่เราต้องไปดูรายละเอียดไปดูรายละเอียดต้องดูให้ดีครับว่ายังไงจะใช่ไหมครับผมมาถามพี่ตีบ้างว่าสุนัขพันอะไรบ้างพี่ที่เหมาะจะมาฝึกเคไนครับส่วนใหญ่แล้วก็เราก็จะใช้เยอรมันเชพเพิร์ดหรือว่าอัสเซเชียนนะครับแล้วก็อีกสายพันธุ์ที่ว่ามีความฉลาดในทางที่ใช้ประโยชน์ของประสาทสัมผัสที่ดีคือทางด้านจมูกเราก็จะใช้เป็นพาราลาบราดอร์ลาบราดอร์โกลเด้นได้ไหมฮะโกลเด้นเราจะไม่ค่อยนำมาใช้เพราะว่าสุนัขสายพันธุ์นี้จะมีรูปร่างที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ขนด้วยมีกระดูกยาวขนยาวมีการดูแลความร้อนอะไรยากครับผมแล้วก็เขาจะเกิดอยู่ในเมืองหนาวจะทนต่อสภาพบ้านเราได้โครงสร้างครับโครงสร้างบ้านเราเป็นเมืองร้อนบ้านเมืองร้อนสังเกตว่าลาบราดอร์มันจะดูแข็งแรงกว่ามีมัสเซอร์มีกล้ามเนื้อมากกว่าโกลเด้นมันก็จะความฉลาดก็ไม่ได้ต่างกันหรอกครับความสามารถแต่ก็เรียกว่าการนำมาใช้การขนย้ายการที่เราจะเดินเข้าป่าเข้าอะไรอะไรเงี้ยมันง่ายกว่าแล้วมีพันธุ์อะไรไหมครับบีเกิลบีเกิลก็ได้สัตว์บีเกิลโดยมากแล้วจะใช้ในทางของวัตถุสัตว์นำใช้นำมาใช้ในของพวกงานศุลกากรหรืองานด้านไปรษณีย์ซะมากกว่าเพราะว่าพวกนี้เขาจะแยกกลิ่นในพวกซากพืชซากสัตว์ครับเขาไม่ได้ใช้ในทางยุติวิธีเขาก็ทำเหมือนว่าการในการดมใช้งานอีกแบบในห้องในที่ไม่ได้มีอย่างการใช้งานในการต่อสู้นะอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องพี่แล้วเรื่องการฝึกเนี่ยแหมบางทีมันมีข่าวนะบางทีแบบบางทีเราก็เห็นอยู่ว่าอุ้ยโอ้โหโหดเหลือเกินกำลังดังตอนแรกดังหนึ่งกันโอ้โหแบบเนี้ยอย่างเงี้ยฮะพี่ที่นี่นี่ยังไงพี่มีวิธีฝึกยังไงมันหลักการยังไงที่ว่าแตกต่างกันก็ต้องขออนุญาตอธิบายให้น้องเข้าใจในการทางฝึกสุนัขเพราะว่าการฝึกสุนัขเนี่ยเป็นการทำให้เขาได้มีระเบียบได้มีวินัยเหมือนกับเราได้ส่งเด็กไปเรียนอนุบาลไปเรียนประถมเป็นขั้นตอนไปครับเราจะไม่ว่าคุณจะต้องระดับมัธยมเลยหรือวิทยาลัยเลยครับผมเราจะให้ขั้นต้นไปก่อนก็คือเราจะนำมาฝึกเพื่อว่าเปลี่ยนความประพฤติของเขาให้เข้าใกล้ชิดกับคนได้อันดับแรกเราก็จะสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสุนัขเขาก่อนครับผมเราจะสร้างความคุ้นเคยให้เขายอมรับว่าเราเป็นเพื่อนเขาหรือว่าเป็นผู้ดูแลเขาครับผมก็โดยการพาเขาเดินเล่นโดยการแปรงขนโดยการให้น้ำครับให้น้ำเขาทานให้อาหารเขาทานครับเขาเชื่อใจใช่เขาเชื่อใจก็จะเป็นเชื่อฟังครับก็จะเป็นมิตรกับเราแล้วครับครับแล้วเราก็ให้ใจเขาก็ให้ใจเราก็เป็นมิตรอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปนี่ครับเนี่ยครูบอลลองดูที่ว่าจริงๆฝึกเนี่ยมันไอเรื่องการกระตุกหรืออะไรมันก็ต้องมีบ้างถูกไหมมีบ้างครับแล้วมันมีทางไหนไหมอาจจะเป็นทางโพสิทีฟแบบฝึกในทางเดี๋ยวจะชี้แจงรายละเอียดเลยที่เป็นประเด็นเลยนะจี๊ประเด็นเลยที่ว่าเขาว่ากระตุกแรงตุกแบบไม่ตุกแรงมากโอ้โหไม่อยากจะพูดอ่ะคือใครเห็นก็รับไม่ได้ใช่ไหมครับคือการฝึกของเราเนี่ยเขาที่เขาบอกว่าเป็นการลงโทษเนี่ยมันไม่ใช่การลงโทษนะฮะอันนั้นมันเขาพูดผิดนะครับด้วยความที่อาจจะพูดผิดหรือเปล่าการฝึกแบบนั้นอ่ะเขาเรียกว่ากะโซ่เนี่ยเขาใช้มีวิธีการใช้นะครับเขามีหลักเลยว่าใช้แบบนั้นผิดคุณมีโทษโทษร้ายแรงด้วยใช่ถ้าเกิดท่านรู้นี่โดนนะคือเราไม่ใช้แบบนั้นนะครับเราใช้ในการที่ล้างหรือให้หยุดเราจะแล้วมีคำสั่งออกไปว่าไม่แต่การใช้มันไม่ใช่การใช้เล่มแรงขนาดนั้นนะครับมันจะเป็นการเขาเรียกว่ากระตุกเบาๆแล้วปล่อยกระตุกเหมือนสะกิดให้ว่าอันนี้ไม่ได้นะไม่นะไม่ได้นะแต่เราก็ต้องบอกบ่อยๆเหมือนกันก็ต้องใช้เวลาและความอดทนและก็ต้องใจเย็นนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณใจร้อนหรืออะไรคุณต้องหยุดหลักการในหนังสือมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องอ่านให้ละเอียดนะใช่ไม่ได้มีการฝึกแบบนั้นเลยที่เขาบอกว่าอะไรนะใช้กันอะไรนะเขาใช้แบบไหนคุณต้องบอกอย่างนี้ใช้แบบไหน
แล้วเราใช้จริงหรือเปล่าหรือประสบการณ์น้อยแล้วทำให้เกิดขึ้นกันหรือเปล่าโอเคก็คือใช้ได้แต่ว่าเราใช้ถูกวิธีคือกระตุกเพื่อให้เขารู้ว่ามันไม่ควรทำเท่านั้นเองใช่ครับแล้วก็ไอ้แบบวิธีอื่นอันนี้มันเป็นทางกระตุกว่าโอเคไม่ทำนะมันมีอีกแบบที่แบบให้รางวัลไหมใช่เดี๋ยวนี้เราเน้นเป็นการฝึกแบบให้รางวัลถ้าส่วนคือแทบจะ 100% เลยดีกว่า คือจิตวิทยา อย่างเช่นคือถ้าคุณอยากจะทำสุนัขต้องใช้สมองแลกมาว่าคุณอยากจะนั่งนะ คุณอยากจะได้ของเล่นคุณอยากได้ของกินเนี่ยคุณต้องกระบวนการทางสมองคุณว่าคุณจะทำอย่างไรถึงได้มาถึงได้มาคุณยอมรับโดยตัวคุณเองเลยไม่ใช่ว่าไม่ถูกบังคับไม่บังคับแล้วถ้าคุณอยากได้ครับคุณก็ต้องแลกมาคุณต้องนั่งคุณต้องหมอบถ้าคุณไม่ทำคุณไม่ได้ก็คือจิตใจละถูกไหมครับแล้วคือการที่เขาทำเนี่ยเขายอมรับตั้งแต่แรกที่เขาจะทำไม่ใช่ว่าไปบังคับให้เขาทำพอไปบังคับให้เขาทำขึ้นมาเนี่ยคนไม่ยอมรับแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมฮะวันหนึ่งถ้าคนนั้นมันยิ่งต่อต้านขึ้นมาหมามันก็ตกก็ไปเรื่อยๆแต่อันนี้เราสอนให้รู้จักว่าที่จะทำแต่เราต้องสร้างแรงขับร่างแรงจูงใจอย่างไรอยู่ที่การเช่นอย่างที่พี่ตีพูดนะครับเขาต้องให้ความรักให้ความอยากเล่นอยากอยู่อยากกินด้วยกันเขาจะมีวิธีในการฝึกตรงนั้นแล้วแต่สุนัขตัวนั้นการบ้านคุณต้องอ่านสุนัขแล้วค่อยๆทำออกมานานไหมพี่กว่าจะสนิทกับสุนัขสักตัวเราต้องใช้ช่วงเวลาหนึ่งอาจจะเป็นสัปดาห์หนึ่งหรืออาจจะประมาณ10วันก็สามารถที่คุ้นเคยกันได้แล้วอย่างก็คืออย่างที่น้องบอลว่าก็คือรางวัลคือการให้หรือการได้คือสิ่งนี้เป็นสิ่งประกอบส่วนสำคัญเลยที่ว่าคือในเมื่อคุณอยากได้เราให้ก็จะทำให้เขาได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันรู้ใจกันอะไรมองหน้าก็รู้ตาไอ้รู้ใจก็รู้ใจมองตาก็รู้ใจโอเคนี่มองตารู้ใจรู้ใจการรู้ใจไหมรู้ใจบ้างไม่รู้ใจบ้างนอกเรื่องวันนี้เรียกว่าได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการฝึกสุนัขเคนายนะครับแล้วก็รายละเอียดของเคนายนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณพี่ตีขอบคุณครูบอลนะครับขอบคุณครูทีนะครับแล้วก็ขอบคุณครูมานี่ด้วยนะครับขอบคุณสองหนุ่มนะสองหนุ่มป่ะเป็นหนุ่มทั้งคู่ไหมฮะโอเคนะครับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับช่องเพชรพลอย channel วันนี้ลาไปก่อนเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมากครับ